ครับผมมานพินกับ fieldthai.blogspot.com นะครับก็เป็นบล็อกเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องอังกฤษนะครับที่เห็นนี่คือข้าวมันไก่ครับร้านโกช่วงกระบี่ตรงอนุสาวรีย์ภูดำนะครับหน้าเมืองกระบี่ก็ตรงถนนธุรกิจครับมีข้าวจัดเรียงแตงกวาแยกมาสุกที่สำคัญคือไก่ครับเนื้อเป็นออกฟูหน่อยนะครับก็คือว่าความชุ่มฉ่ำเห็นชัดเจนนะครับก็คือว่าไม่ได้สุกเกินไปนะครับไม่ใช่ไก่ต้มนะครับแล้วก็ยังเป็นไก่ที่แบบสุกกำลังพอดีครับมีซีอิ๊วดำด้วยนะครับก็น้ำจิ้มหมูนะครับรีวิวดูลองเอาซีอิ๊วดำนะพอดีเห็นซีอิ๊วดำแล้วก็อยากทานเห็นภาพซีอิ๊วดำเจอข้าวมันไก่นะครับข้าวมันที่นี่อาจจะไม่เด็ดขาดเท่ากับบางร้านที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ใช้ได้เลยอ่ะก็คือไม่ได้ว่าถือว่าอร่อยสุดยอดตรงข้าวมันนะแต่ตัวไก่เนี่ยว่าไก่เนี่ยสุดยอดมากครับคือร้านก็เป็นของโล่งๆอย่างเงี้ยครับอยู่หน้าเมืองกระบี่ครับก็เหมาะสำหรับจอดรถแล้วก็แวะทานเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างมีข้าวหมูแดงมีก๋วยจั๊บนะครับมีข้าวมันไก่มีบะหมี่เกี๊ยวเย็นตาโฟครับก็เหมาะสำหรับทุกคนใครที่เดินทางมาเป็นคณะนะครับมาเป็นกลุ่มมาร้านอย่างเงี้ยตอนทุกคนจะทานได้ครับครับให้ดูเนื้อไก่ความชุ่มฉ่ำมันวาวแล้วก็กำลังดีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้าวกับเนื้อข้าวครับข้าวครับนี่ครับครับนี่ครับมันก็ผมก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวภาพให้ดูนะครับว่าลักษณะเนื้อภาพก็เจอกันในคลิปแล้วอย่าลืมแวะไปที่ตัวบล็อกนะครับที่ไทยบล็อกสปอร์ตครับครับพบกันใหม่